าใส่กันเองทำไมอ่ะทำไมทำอย่างนี้ที่จริงอ่ะมาด้วยตัวเองอ่ะจะโอเควะเพราะมองผ่านลิ้นไม่เท่ากับตาผู้หญิงโดนเห็นหรอกรอวะไปเถอะไปไปสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปอันซีนราชบุรีกันนะก็มันจะเป็นสถานที่ที่แบบว่ามันเหมือนจะลับแต่มันไม่ลับแต่ทางขึ้นน่ะมันลับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างแต่เราหลักๆเลยคือเราจะไปประมาณ3ที่แล้ววันนี้เรามากัน3ลำก็จะมีเบลอัมแล้วก็จะมีตายครับสมาชิกใหม่นะจริงๆก็ไม่ใหม่หรอกแต่คือไม่ค่อยออกเพราะว่าเขาไม่ชอบเที่ยวชอบทำงานมากกว่านินจา25040นะโหจัดเลยครับวันนี้มีสปอร์ตหลงฝูงมากับคลาสสิกอย่างเราแล้วมาดูกันนะครับว่าสปอร์ตกับคลาสสิกอะไรจะเดือดกว่ากันไปฮะพวกเราเดินทางออกจากจุดนัดพบมุ่งตรงสู่จังหวัดนครปฐมเพื่อที่จะข้ามไปที่จังหวัดราชบุรีโดยที่วิ่งถนนหมายเลข4ยาวๆเลยแต่เราอะไปผิดเส้นมันจะมี4 2เส้นแต่เราวิ่งเส้นซ้ายเพื่อที่จะเข้าราชบุรีแต่มันไม่ใช่เราก็เลยต้องย้อนสอนกลับมาตอนนี้เราก็ได้ถึงที่ไหนวะอันไหนนครปฐมที่ไหนเนี่ยนครปฐมนครปฐมพาหลงด้วยเฮ้ยนี่คือการดูหมายเลขเส้นทางก็มันมี4 2อันน่ะกูว่าแบบว่าเลือกเลือกสักอันหนึ่งสี่ยาวๆเลยสี่ยาวจริงเนี่ยสี่ยาวไปเรื่อยๆได้อยู่ประมาณ100 โล125 โลโอ้ยเหมือนไกลจังเหมือนยังไม่ได้ขับรถเลยอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ดิตอนนี้กูเหนื่อยแล้วใช่เหมือนไม่ได้ขับรถหลังจากที่เราหลงกันเราก็เลยจอดแวะปั๊มสักปั๊มนึงก่อนแล้วเราก็มาเช็คเส้นทางกันให้ชัวร์และในที่สุดเราก็ได้เข้าไปในตัวจังหวัดราชบุรีก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะแต่ก็ตื่นเต้นดีอ่ะวิ่งตามหมายเลขบนถนนแล้วมันก็หลงนะแต่ดีอ่ะหลงไม่ไกลหลังจากนั้นเราก็เลยขี่ออกมายาวๆเลยจนรู้สึกว่าหิวข้าวเราก็เลยจะต้องหาปั๊มสักปั๊มนึงที่มีร้านข้าวและเราก็ได้เจอกับปั๊มนี้ครับยังไงบ้างก็ตอนนี้เราขี่มาได้100 กว่าโลแล้วก็เหลือประมาณแบบอีก45 โลก็ถึงไกลแคนยอนแล้วเราก็เลยแบบมาพักที่ปั๊มเชลกันแต่ปั๊มไม่ได้สนับสนุนเราจะเบอร์ปั๊มรถเยอะมากคนนี้รถเยอะก็มันเป็นวันอาทิตย์เนาะอันนี้คือเรามาแวะกินข้าวแล้วตรงนี้ก็ถือว่าคือเราไม่ได้รู้หรอกว่าปั๊มนี้มันเป็นยังไงแต่มันก็สวยดีนะแล้วก็มีร้านกาแฟตรงนี้ด้วยแล้วก็มีร้านข้าวด้วยอะไรนะครัวบ้านสิงห์เหรอเรามาแวะกินก่อนเพราะว่าอีก40 โลเนี่ยคือเราก็ถึงไกลแคนยอนแล้วดังนั้นเราจะต้องหาโอเคเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนที่เรานั่งโต๊ะ4อ่ะเพราะเราคือ4คอนเมนต์เว้ยอาทิตย์ด้วยอ่ะนี่ใช่ไหมโต๊ะ4 4คอนเมนต์แล้วเราก็มา4คนเฮ้ยเพราะเราคือ4คอนเมนต์ไงโอ้โหกินในการเลือดดูกันได้ไงกันโอเคเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปแข่งขันยอดเลยครับผมจีแซงเว็บมันมากแบบไม่ยอมให้เขาอ่ะยิงยอมเขาเฮียเขาแบบเขาไม่ยอมก่อนเลยคือเขาไม่หยุดเลยจริงๆนะเขาบิดแบบเอาไปเอาตายจริงเว็บอ่ะคือแบบหมอบแล้วหมอบอีกอ่ะคือต้องยอมให้เขาแบบไปอ่ะเพราะว่ารับถือแล้วเราก็เขาเรียกว่าเราแพ้ใจครับใช่ไหมนี่เราก็ได้มาเจอตัวหนึ่งของกลุ่มโฟงเป็นของเราใช่วันนี้เราได้มาอยู่ที่ฟาร์มาเคลนั่นแหละก็จุยจุยเห็นไหมมีทั้งหมด1 2 3แล้วก็ตรงนั้นอีก1ตัวเป็น4นี่แหละครับคือนี่คือที่กำเนิดของคำว่าโฟร์ฮอตเมนเนี่ยมันเรียกแล้วเนี่ยเฮ้ยน้องเขาอยู่แล้วน้องเขาอยู่แล้วน้องไม่ไหวแล้วเรามาให้อาหารแล้วมันเรียกแล้วมันเรียกเรียกแล้วเรียกมีเวลาอีก
ถานที่นี้ไม่ได้อยู่ในแผนนะครับเป็นสถานที่เราเจอโดยบังเอิญเพราะว่าเราแค่จะแวะเข้ามากินข้าวกันแต่บังเอิญเราเจอเดอะรีสอร์ทคาเฟ่และตรงเนี้ยมันเป็นคล้ายๆเป็นฟาร์มม้าแคะน้องๆน่ารักมากม้าอาหารม้าได้นะครับตรงด้านหน้าจะมีที่ซื้อคือเขาจะให้เราหยอดตังค์ไปเองเลยแล้วก็จะมีแครอทหั่นไว้ให้แล้วก็เอามาให้กับน้องม้าแคะได้เลยหลังจากที่เราเลื่อยเปื่อยกันมาสักพักหนึ่งเราก็คิดว่าเราจะต้องออกเดินทางมาที่แก่งแคนยอนราชบุรีจริงๆแล้วเราก็เลยขี่ออกมากันช่วงเวลาตรงนี้ก็น่าจะประมาณ11โมงได้แดดกำลังดีเลยแต่ก็มีลมเย็นๆนะเพราะว่าสองข้างทางเนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้เส้นทางการเข้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนแรกก็งงนะครับแต่จุดสังเกตก็คือว่าถ้าเกิดเรามาตาม Google Map อะเราจะต้องสังเกตมันจะมีร้านส้มตำอยู่ฝั่งตรงข้ามทางเข้าส่วนทางเข้าอะมันจะเป็นทางเข้าเล็กๆดูแบบเป็นพื้นหินแบบนี้ครับมันจะค่อนข้างที่จะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นทางเข้านะแต่พอดูในแผนที่แล้วมันถูกแล้วล่ะก็เลยขับตรงเข้ามาแล้วก็เจอกับชาวบ้านก็เลยถามดูว่าใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่ตรงไปเลยเราก็เลยขับตรงเข้าไปครับพื้นก็ค่อนข้างที่จะลื่นนะฮะแนะนำว่าให้ใช้ความเร็วต่ำเพราะว่าพื้นเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆหินละเอียดถ้าเกิดว่าเราเปิดคันเร่งแรงไปหรือว่าใช้ความเร็วสูงเกินไปล้อจะฟรีครับพื้นก็จะมีหลุมมีบ่อบ้างตามทางนิดๆหน่อยๆครับถ้าขี่ด้วยความเร็วต่ำก็น่าจะปลอดภัยถึงแล้วไม่ไหวแล้วถึงแล้วเว้ยถึงแล้วดูดิที่นี่ที่ไหนที่นี่คือแกรนด์แคนยอนราชบุรีกันละแกรนด์แคนยอนราชบุรีตั้งอยู่ในอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีจริงๆแล้วสถานที่เนี้ยมันเป็นพื้นที่ของเอกชนนะและไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่อย่างใดเลยแต่พอดีอ่ะสถานที่ตรงเนี้ยเขาใช้ในการขุดหินทำหินทำดินทำทรายกันแล้วมันเป็นบ่อมันเป็นแอ่งอย่างเงี้ยแล้วเวลาฝนมันตกลงมาน้ำมันก็ถูกกักไว้อยู่ในนั้นเป็นสีตามสภาพตรงนั้นนะก็เลยมีน้ำที่แบบมีสีสวยๆแล้วทีเนี้ยคนเนี่ยก็คือไปเห็นกันแล้วก็พูดปากต่อปากก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปโดยปริยายเลยก็ถือว่าเป็นอันซีนของราชบุรีนะที่ถ้าใครมาราชบุรีต้องมาที่นี่มันสวยจริงๆนะสวยมากแล้วมันกว้างใหญ่มากๆเลยมันสามารถเดินได้ไปจนถึงแบบไปถึงฝั่งนู้นเลยอะใครที่จะมาที่นี่นะแนะนำว่าให้มาช่วงเย็นๆจะดีกว่าเพราะที่ตรงนี้ร่มไม้ค่อนข้างน้อยมันจะเป็นที่เปิดโล่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะของจังหวัดราชบุรีที่ถ้ามาแล้วต้องมาถ่ายรูปกันที่นี่หลังจากที่เราชมความสวยงามของแกรนด์แคนยอนราชบุรีกันเรียบร้อยแล้วเราก็เลยจะไปต่อกันที่เขาทะลุซึ่งมันอยู่ติดกันเลยเรียกว่าใกล้ๆกันดีกว่าก็เดินทางต่อมาแค่นิดเดียวอยู่ในโซนของแกรนด์แคนยอนนั่นนะครับแต่ทางที่เรามาเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าเรามาจากทางแกรนด์แคนยอนคือเราก็ขับตรงมาตามทางเรื่อยๆยาวๆเลยเราก็พยายามสังเกตทางขวานะมันก็ไม่เจอป้ายที่จะไว้ขึ้นสักทีนึงแต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนี่ไงทางขึ้นแต่คือจากมุมของเราอ่ะมันไม่เห็นเราก็เลยขับมาจนมันหลุดออกมาตรงที่เขาขุดหินทำหินกันแล้วเราก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยหรือเราต้องย้อนกลับวะเราก็เลยแบบว่าจอดกันก่อนแล้วเราก็ดู Google Map อีกหนึ่งครั้งทุกคนตอนนี้เราอยู่ถึงหน้าทางเข้าเขาทะลุแล้วเรามาจากทางแกรนด์แคนยอนตรงมาเรื่อยๆนะมันไม่ได้ตรง
แป๊บเดียวนะมันตรงมาสักพักจนแบบเกือบออกไปอีกฝั่งนะเราก็ใจว่าตอนแรกมันอยู่ตรงกลางแต่ไม่ใช่มันตรงมาสักพักเลยแล้วทางอ่ะมันค่อนข้างที่จะดูยากแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มเห็นเมืองไม่ใช่เห็นเมืองดิเห็นที่เขากำลังทำแบบหินทำอะไรกันอยู่ก็แสดงว่าใกล้แล้วเนี่ยแล้วเราเดินมาสักพักนึงนะขวามือนี้เป็นทางขึ้นมันจะแคบและเล็กค่อนข้างดูยากแต่เมื่อกี้ไม่ขับเลยแต่เมื่อกี้ขับเลยเพราะว่ามันดูยากมาจากทางนี้มันไม่เห็นอะไรเว้ยมาจากทางนี้คือมันเป็นป่าหมดเลยแต่มาทางนี้มันเห็นลูกศรเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือเห็นลูกศรเล็กมากเล็กมากคือถ้าไม่สังเกตดีๆก็ไม่เห็นเลยนะถูกเราจะขึ้นทางนี้กันเดี๋ยวรอดูทางกันตามมาเลยทุกคนไปจริงเลยสัตว์เลยได้ขอขึ้นไปมันก็ชันอ่ะขึ้นไปขอชันนึงขอกังว่าเป็นไงระยะทางไม่ต้องถือเขาก็ได้ถ้ากูถือเป็นตัวถ่วงเงี้ยบลูไอตอนขึ้นเนี่ยยังพอแบบแรงโน้มถ่วงแล้วแต่ตอนลงนี่คือเยี่ยนนะกูว่าน่ากลัวเลยตอนลงคือแบบเมื่อกี้มุมมองที่เราเดินขึ้นมาแล้วแบบเราได้ถ่ายกล้องเลยโอเคมากนะสวยมากรู้สึกเนี่ยตรงเนี้ยคือที่เราตั้งใจเอากล้องขึ้นมาถ่ายด้วยเนี่ยเราอยากให้สัมผัสธรรมชาตินะเราอยากให้ทุกคนเห็นเหมือนที่ตาเราเห็นนะแต่ที่จริงอ่ะมาด้วยตัวเองอ่ะจะโอเควะใช่เพราะมองผ่านเลนส์อ่ะไม่เท่ากับตาจริงๆที่เราเห็นหรอกรอวะไปเถอะไปไปต่อเลยวิขึ้นผ่านเลยขึ้นผ่านเลยเฮ้ยเนี่ยเชือกอยู่ไหนอ่ะเชือกนี้กลิ่นค่อนข้างเหม็นนะเหมือนแบบ
เหมือนฉี่หนูฉี่สัตว์ขึ้นได้เดี๋ยวไหมขึ้นดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นบนที่สูงสุดที่ขึ้นได้แล้วบ้างก็จะมีพระพุทธรูปปางสีเขียวเรียกเป็นปางเลยอ่ะองค์สีเขียวสูงสุดก็มากราบไหว้ได้นะใครที่ศรัทธาใครที่นับถือศาสนาพุทธเดี๋ยวเรียนรู้หน่อยก็ไม่มีแล้วนะหมดแต่สวยคุ้มคุ้มเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นภูเขาเรียกว่าเขาทะลุเนาะก็สวยตามชื่อใช้ความพยายามขึ้นมานิดนึงก็ไม่ถือว่าฮาร์ดมากแต่ก็มันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่สนุกขึ้นมาแล้วสนุกลองดูบรรยากาศนะมีผึ้งหลวงเต็มเลยตามกำแพงเมื่อกี้ก็เป็นแบบเป็นผึ้งหลวงที่รังเขาร่วงลงมาเราจะลงไปเอารถแล้วเราจะไปหินเขางูต่อเอาที่สุดเว้ยวันนี้วันเดย์ทริปอันซีนอุ้ยโทษอันซีนมากเลยไปครับทุกคนไปครับสิ่งที่ผมกลัวมากกว่าการเดินทางคือผมกลัวหมวกกันน็อกหายไปเถอะแต่ซีนนี้สวยมากเลยขอถ่ายเป็นภาพมือหน่อยมีแต่วิดีโอไม่มีภาพนิ่งเลยใช่ป่ะบนเขาเนี้ยหนูถ่ายไว้หมดแล้วถ่ายทุกคนหมดคนเร็วนี่นำให้จับแล้วก็ล้างแล้วก็เชือกลงมาจะง่ายกว่าต้องแบบหันหลังลงละทำไม่หยุดแฮกปิ้งปะเนี่ยสิ่งที่อะไรเดียวล้วนๆมันต้องลงแบบหันหลังว่ะไหนไหนโชว์เท้าเลยไหนแล้วนี่ไม่ขึ้นเลยว่ะเฮ้ยระวังระวังเฮ้ยแม่งลงเดี๋ยว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 มึงติดเอาไปขนน้ำหล่นอุ้ยอะไรที่มาไม้ที่เอาโยนดีก็โดนหัวมันเป็นกิ่งไม้ธรรมดาเฉยแดดมันร้อนเราออกเดินทางกันต่อเพื่อไปยังอุทยานหินเขางูเส้นทางการเดินทางของเราเนี่ยเราจะต้องผ่านกับโซนที่เขาทําหินแล้วก็พื้นถนนแถวนั้นน่ะจะค่อนข้างเป็นหลุมเป็นบ่อพอเราออกมาปุ๊บเราก็เข้ามาในตัวของอุทยานหินเขางูก็จะมีป้ายใหญ่ๆเลยแล้วพอเราเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่เราเจอนะไม่ใช่งูนะแต่เราเจอลิงเราเจอลิงเยอะมากตลอดซ้ายขวาเลยนะข้างทางเนี่ยคือเต็มไปด้วยลิงข้างหน้าก็จะเป็นภูเขาเห็นแต่ไกลเลยและต้นไม้เนี่ยก็จะเต็มสองข้างฝั่งเลยส่วนการเดินทางในอุทยานนะเราไม่ควรใช้ความเร็วเพราะว่าลิงเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วเขาก็วิ่งกันบนถนนแบบพลุกพล่านก็เพื่อเป็นความปลอดภัยสำหรับเราแล้วก็ตัวของลิงเองเราก็ขับช้าๆหน่อยแล้วกันบรรยากาศร่มรื่นนะจอดอยากจะแวะพักจอดตรงไหนก็จอดได้เลยแนะนำว่าอุทยานหินเขางูเนี่ยอยากจะให้มาสักประมาณ4โมงหรือว่า5โมงเย็นเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาตอนเที่ยงเนี่ยแดดค่อนข้างที่จะร้อนแต่ถ้าเกิดว่ามาเวลาเย็นๆนะและเราได้ความเย็นจากต้นไม้มาอีกทีนะมันจะเป็นแบบเป็นบรรยากาศที่ดีมันร่มรื่น
นี่ขนาดมาตอนเที่ยงยังรู้สึกว่าเย็นนะแต่ถ้าเกิดว่ามาตอนเย็นมันจะต้องเหน็บดีมากๆแน่เลยพอเข้ามาในโซนของลานจอดรถนะครับเราก็จะเห็นรูปปั้นก่อนเป็นรูปปั้นงูพันหินก็คือเป็นอุทยานหินเขางูนั่นแหละแล้วพอเข้ามาที่จอดรถเนี่ยตรงที่จอดรถเนี่ยจะมีร้านค้าขายน้ำขายขนมขายอาหารเต็มไปหมดเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่เขาเรียกว่าอุทยานวะเขากินงูเฮ้ยเอาง่ายดีเขางูงูกินเขาก็ไงดูจากรอยหน้าโอ้โหแดงแบบดูจากรอยก็คือแบบว่าเละไม่ค่อยร้อนธรรมดาแต่บรรยากาศดีแต่มันร้อนเว้ยแต่บรรยากาศช่วงขาขี่ขึ้นมามันจะเป็นต้นไม้แบบโค้งเข้าเว้ยแล้วก็มีลิงแล้วก็ต้นไม้สีสวยสวยเดี๋ยวจะกลับไปย้ำอีกรอบพาไปถ่ายเอไปขับรถแล้วก็ถ่ายรูปกันอีกรอบนึงเดี๋ยวเราเข้าไปดูไอ้สะพานแล้วสะพานมอนสะพานแขวนไปไหนวะมอนมันอยู่กลางขออนุญาตถ่ายนะคะขออนุญาตนะครับขออนุญาตถ่ายนะคะขอบคุณครับดูแมนเฮ้ยคนดำเนินรายการนั่งขี้เกียจแล้วตอนเนี้ยบอกเลยมันขี้เกียจพูดแล้วอ่ะไม่ได้ใส่เยอะหรอวะแล้วเราจะไปนั่งมาบนโมเมนต์ของรักกระโดดลงไปเลยจ้ากระโดดลงเลยเราก็ได้ซื้ออะไรนะซื้ออะไรครับเบลเช่าซื้ออะไรอ่ะเราเรือเฟอร์รี่เรือปั่นค่ะเรือเฟอร์รี่เฟอร์รี่ก็เฟอร์รี่ระวังของที่กระเป๋าเกงค้าข้างซ้ายข้างขวามันจะไหลเวลามันปั่นค้าก็ย้ายข้างก็ได้อ๋อได้แต่หน้าเลี้ยวซ้ายค่ะดึงลงเลี้ยวขวาซ้ายอยู่แล้วนั่นแหละค่ะหน้าซ้ายดึงลงเลี้ยวขวาวันเดย์ทริปกรุงเทพราชบุรีก็ประมาณนี้ครับไม่มีฉากจบสวยๆเลยเพราะว่าหลังจากที่เราถ่ายซีนปั่นเรือนี่กันเสร็จแล้วก็แบตหมดเลยแบตกล้องหมดเรียบร้อยจบก็ถือว่าเป็นอีกทริปนึงที่แฮปปี้นะก็ได้ตื่นเต้นในการที่จะขึ้นไปบนเขาทะลุแล้วก็ได้แบบคือมันอลังการอะไอแกรนด์แคนยอนราชบุรีนะคือแบบวิวมันแบบเต็มจริงๆแล้วมันสามารถที่จะเดินได้ทั่วเลยนะก็เหมาะที่จะถ่ายรูปมากแต่เราไปกันตอนเที่ยงไงก็เลยแบบรู้สึกเสียดายเหมือนกันน่าจะมาตอนเย็นๆหน่อยสิ่งสำคัญที่เราได้เรียนรู้จากทริปนี้นะก็คือเราต้องพกน้ำอันนี้สำคัญมากแล้วก็เวลาที่เที่ยวอ่ะเราน่าจะมาตอนเย็นดีที่สุดเพราะว่าไอ้เนี้ยเรามาตอนเที่ยงแล้วแบบมันร้อนมากเลยคลิปนี้ก็ลากันตรงนี้แล้วกันแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ